็ส่วนที่2เนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็คิดว่าไปตามผิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีเอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับผมส่วนที่3วันนี้ผมจะมาลงบันทึกประจําวันครับในส่วนที่ผมได้มีการทําหนังสือเรื่องสัญญานะครับกับทางบริษัทผู้สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันเนี้ยขอชี้แจงว่าในส่วนผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้ํานะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทําให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาทําไมจะหมายความว่าคือหลอกและเอาช่อโกงในเรื่องของสัญญาอันนี้เดี๋ยวขอคุยเดี๋ยวขอคุยกับทางทนายของผมอีกทีนึงว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทางตำรวจด้วยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วเบื้องต้นทนายผมแจ้งว่ายังไงบ้างล่ะครับน่าจะโดนข้อหาไหนบ้างเรื่องของการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงครับผมก็คือช่อโกงนะครับครับปกปิดให้ยังไงใช่ครับแล้วว่าอีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ยนะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ําเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทําเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสําหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทําให้เกิดความเดือดร้อนผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันครับชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับแสดงว่าจะเอาข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่มั้ยอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเพิ่มนิดนึงครับแล้วตอนนี้ผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุยกับใครทั้งจากทางบริษัทไอคอนนะครับรวมถึงพรีเซนเตอร์ทุกคนผมไม่ได้คุยกับใครคุณบอยครับตอนนี้คุณบอยจะมาร้องผู้กล่าวโทษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงประจําวันหรือการร้องทุกข์เนี่ยทราบตัวผู้ทําความผิดอย่างว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดและทําให้คุณบอยได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงลงรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งใครได้บ้างแจ้งนิติบุคคลหรือแจ้งบุคคลตอนนี้แจ้งเป็นนิติบุคคลก่อนครับในสัญญาเนี่ยมีบอกแต่ว่ามีบอกทุกครั้งเลยไหมคะว่าสคริปต์ที่ต้องพูดเวลาที่การไปโปรโมทนะจะเป็นอย่างไรบ้างในสัญญาไม่ได้ระบุถึงตัวสคริปต์นะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมก็ต้องเวลาที่ผมไปทํางานต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ด้วยความปกติของการทํางานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบอยเนี่ยตัวเองคิดว่าตรงเนี้ยนอกจากว่าเราเป็นเหยื่อได้มั้ยเหยื่อของเค้าอ่ะผมถือว่าผมถูกหลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผมอ่ะถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อการทํางานในบริษัทแห่งนี้เนี่ยสมมุตินะผมสมมุตินะผมไม่ได้กล่าวหาเขาสมมุติว่าเค้าอ่ะถ้าแต่3คนขึ้นไปมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดเจนมุมมองคุณบอยคิดว่าเค้าเนี่ยเหมือนเสมือนองค์กรอาชญากรรมนึงมั้ยความจริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดในขนาดนั้นเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทําหนังสือแสดงความเจตจํานงเพื่อยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอการติดต่อกลับมาแต่ว่าความเจตจํานงของเราคืนค่าจ้างกลับไปนะครับถ้าเขาจะประสานเข้ามาให้เราคืนเมื่อไหร่เราก็ยินดีครับ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 มีผู้เสียหายครับครับก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40คนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอยปกรณ์นะครับแล้วก็ลองมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอยปกรณ์นะว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วนะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนพิการนะครับเขาก็อยากจะแก้ข่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่นๆเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปอยู่ในวงจรนี้เพราะคิดว่าเขาสําเร็จทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องยังอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวพา
วันนี้เยอะรวมๆเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจิรภพภูริเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางพี่หนุ่มกรรชัยเป็นผู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้เข้าส่วนไหนดำเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดำเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็เอาข้อมูลเลยนะครับก็อันนึงนะฮะที่อยากจะแจ้งนะครับอยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะอุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยกังวลใจเพราะมันมีคำขู่มาว่าระวังจะโดนฟ้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าเป็นผู้เสียหายจริงๆคุณสามารถไปแจ้งความได้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สภ.ได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่านผบ.ตร.เองเนี่ยท่านบอกแล้วนะครับว่ายังไงสภ.ทุกๆที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากถึงสภ.ทุกๆสภ.ด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปแจ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่รู้เรื่องจะไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นนโยบายนะครับอันนี้อนุญาตพูดเสริมในส่วนของพี่หนุ่มนิดนึงว่าเรื่องที่ว่าไม่มีคนกล้ามาแจ้งอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคนที่ต่อมาทางผมมีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องจิตของตัวเองที่ออกมาได้เยอะมันจะเป็นพลังที่ใหญ่ในการที่จะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลว่ามีคนไปข่มขู่เขามีแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลอันนี้ผมขอตรงนี้ได้ไหมสำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะรื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายถ้าส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมรื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยันพวกผมนะครับนะไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับอะไรอยากฝากกับบอสออนใหม่ไหมครับเวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมนี่เป็นผู้บริหารวันนี้ไงกลายมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์นะครับนะนัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับจริงๆก็ได้เจอที่อื่นก็ได้มีอะไรบอกบอสพรหน่อยมั้ยฮะครับมีอะไรฝากบอกถึงบอสพรหน่อยมั้ยถ้าเค้าดูอยู่ก็เราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโขนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะผมรออยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องฝากถึงว่าอยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกนะครับคุณคงรู้อยู่แล้วล่ะฮะผ่านกฎหมายคุณบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองผู้เสียหายก่อนและที่สำคัญที่สุดผมในฐานะผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกราบเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยืนคําเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงการทําไปถึงคนอื่นๆที่กําลังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนําเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไม่อยู่ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรหลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนฮะลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังถูกแจ้งข้อกล่าวหานะก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทำผิดก็ว่าไปตามผิดเท่านั้นเองครับไปอยู่ครับไปอยู่พี่กันครับรบกวนนิดนึงเมื่อเช้ามีการเปิดคลิปเสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสพอลกับเสียงปริศนาเสียงนึงมีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถดีดนิ้วได้เลยขอแค่ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วพี่หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอลจริงหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอศาลพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆ
นะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกได้บอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูบิดนงบิดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ธานอสครับทําไม่ได้ถ้าเป็นคลิปเสียงที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดต่อแต่อยากได้เราอยากจะฝากไปบอกอะไรกับคลิปเสียงปริศนาที่คุยกับคนที่เป็นคอมั้ยฮะมาถึงยังไงกรณีอ่ะเป็นกรณีถ้าเสียงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงๆหรือเกิดจากถ้าไม่ใช่จริงๆก็อยากคุณพอออกมาชี้แจงว่ามันมาจากไหนนะฮะว่ามันใช่เสียงคุณหรือเปล่าผมว่ามันเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีคุณถูกกล่าวหาคุณแค่ต้องออกมาแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้นเองครับเอานะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ